ถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระผู้มีอายุพรรษาเกินกระผมขอเจริญสุขเจริญพรพระเถรานุเถระลูกเนนและญาติโยมสาธุชนมีท่านประยงจันเต็งนายอำเภอดำเนินสะดวกและคณะมีทั้งประธานอบต.นายกอบต.แล้วก็ปลัดอำเภอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ญาติโยมสาธุชนผู้ที่มาร่วมมุทิตาสักการะต่อท่านเจ้าคุณองค์ใหม่นั่งตามสบายแล้วก็ท่านที่อุปถัมภ์คำจุนวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามมาตั้งแต่ต้นแม้สายเมล็ดหนึ่งข้าวทัพพีหนึ่งน้ำดื่มจอกหนึ่งที่ได้มาทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้ซึ่งมาเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมรวมตลอดทั้งนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีและหน่วยวิทยาบริการหมายเลขมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและญาติธรรมทุกท่านวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าพระมหาปราโมทปโมทิโตปเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าทรงตั้งสมณศักดิ์ชั้นสามัญที่พระปิฎกโกศลแก่ท่านอาจารย์พระมหาประโมทประโมทิโตซึ่งท่านจริงๆแล้วท่านบวชก่อนลงป่า1พรรษาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญและก็เมื่อลงป่าได้มาก่อตั้งวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามร่วมกับญาติโยมต่างๆทั้งหลายท่านก็เป็นพระรูปหนึ่งจากวัดปากน้ำภาษีเจริญที่คุ้นเคยชอบพอกันก็มาร่วมในการก่อสร้างในการสร้างวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามร่วมกับพระมหาเถระพระเถรานุเถระอื่นๆก็นับว่าท่านเป็นพระมหาเถระที่สำคัญรูปหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากพระลูกวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระสังฆาธิการในระดับผู้ช่วยเจ้าวาดได้คัดเลือกท่านเพื่อให้หลวงป๋าเสนอแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสมาหลังจากมาช่วยกันปกครองคณะสงฆ์และบริหารกิจการคณะสงฆ์มาชั่วระยะเวลาหนึ่งท่านก็ได้ช่วยในกิจการงานนี้มาตลอดด้วยดี
ก็นับว่าเป็นพระลูกหม้อของวัดหลวงพระสดธรรมกายรามที่มีเชื้อสายจากวัดปากน้ำภาษีเจริญเช่นเดียวกันกับพระมหาเถระพระเถรานุเถระรูปอื่นๆที่มีมาจากวัดปากน้ำภาษีเจริญก็มีท่านอาจารย์มหาประเสริฐปัญญาเศรษฐูมหาพระมหาศักดาสุมโนนั่นก็เปลี่ยนธรรม9ประโยคปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่วัดป่าวิสุทธิคุณที่ชะอำแล้วก็มาช่วยงานอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยที่หลวงป๋าเป็นรองประธานฝ่ายอำนวยการและก็ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคือเจ้าคณะภาค15พระพรหมเวทีที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยซึ่งมีสมาชิกคือเจ้าสำนักวิปัสสนาจากจังหวัดต่างๆที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมติมหาเถรสมาคม 1,500 กว่าแห่งนี่ก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่หลวงป๋าได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานศูนย์นี้มา2สมัยก็ต้องพอแล้วก็เลยถวายให้พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ท่านมีอำนาจวาสนาบารมีสูงกว่าให้ท่านเป็นประธานสืบต่อมาจนปัจจุบันนี้ในส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาการทางการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในส่วนของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่เกิดขึ้นโดยมติมหาเถรสมาคมก็ได้ช่วยกันนี่นอกเหนือไปจากการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์รวมทั้งดูแลญาติโยมที่มาศึกษาสัมมาปฏิบัติที่เราจัดการอบรมพระกรรมฐานตลอดปีมาเป็นระยะเวลา36ปีแล้วคือตั้งแต่ก่อนสำนักวัดหลวงพระสดธรรมกายรามนี้จะเป็นวัดหลวงพระสดธรรมกายรามตามกฎหมายตามพระธรรมวินัยเมื่อปีพุทธศักราช2534กิจกรรมของวัดหลวงพระสดธรรมกายรามนี้หลวงป๋าก็ได้นำทำมากด้วยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยยกย่องเชิดชูสืบต่อกิจการพระพุทธศาสนาที่มีศัตรูรอบด้านให้เจริญรุ่งเรืองให้มั่นคงอยู่ด้วยพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เผยแผ่ขยายออกไปในหมู่ประชาชนทั้งที่เป็นบรรพชิต
และคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนให้ได้มากที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อจันโลงไว้รักษาไว้และพยายามสร้างความเข้มแข็งความเจริญรุ่งเรืองในกิจการพระพุทธศาสนาโดยให้มีทั้งสำนักปฏิบัติและสำนักพระปริยัติสัจธรรมมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะประจำอำเภอดำเนินสะดวกโดยมติคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดโดยมติมหาเถรสมาคมรุ่นแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540กว่าเนี่ยนะแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดรุ่นแรกอีกเหมือนกันที่ได้รับการเลือกตั้งหรือคัดเลือกให้เป็นสำนักเรียนและเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นไม่ได้หวังชื่อเสียงแต่เจตนาเพื่อจันโลงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมุ่งต่อการปกครองคณะสงฆ์ในระดับวัดบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่สถาบันหลักทั้ง3ดังกล่าวให้เจริญและมั่นคงเท่าที่สามารถทำได้และก็ได้มีโครงการสำคัญเพื่อให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประสาทะเคารพสักการะสถาบันพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นถาวรวัตถุสำหรับใช้สอยในวัดนี้ก็มีมากอยู่แต่ส่วนสำคัญก็คือพระมหาเจดีย์สมเด็จด้วยเหตุผลว่าพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงป๋าได้รับมาจากครูบาอาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญก็คือพระเดชพระคุณพระราชพรหมเถรและก็ที่เสด็จเองอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามมาเป็นลำดับแม้สิ่งอันเป็นมงคลพระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งสิ่งอันเป็นมงคลคือพระที่ใช้ติดตัวที่สำคัญก็หล่นลงมาจากฟ้าจริงๆแม้อยู่ในอาคารที่พักของหลวงป๋าเป็นที่เห็นชัดเจนในหมู่สงฆ์สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาที่พูดตรงนี้ก็เพิ่งเปิดเผยต่อสาธารณะคือพระมหาเถระพระเถรานุเถระด้วยและก็เจ้าคณะปกครองและก็ผู้ปกครองฝ่ายคฤหัสถ์มีท่านนายอำเภอแม่ประธานอบต.อีกทั้งปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งจริงๆก็คุ้นเคยกันหมดแต่ให้ทราบความสำคัญวันนี้ก็ได้พูดออกมาอย่างจริงใจเปิดเผยจึงดำริสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของเหล่ามนุษย์และเทพพยดาพรหมจากทั้งจักรวาล นี้และทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณให้ได้มาเคารพสักการะนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นถาวรวัตถุที่สำคัญแล้วก็มีกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆเช่นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะและแผนกบาลีประจำจังหวัดโดยมติมหาธรสมาคมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าหลวงป๋าก็ได้จัดการและบริหารกิจการต่างๆเหล่านี้ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาพอสมควรเท่านั้นยังไม่พอเพราะได้ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ก่อนบวชว่าเมื่อบวชมาแล้วเราเป็นเพียงพระผู้น้อยไม่มีอำนาจในการปกครองแน่นอนที่สุดรู้มาตั้งแต่ต้นแต่เมื่อบวชเข้ามาเนี่ยพระมหาเถระผู้ใหญ่เจ้าคณะจังหวัดเดิมท่านได้ขอให้หลวงป๋าเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดให้ไปกราบเรียนเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชขอให้ช่วยให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่น่ารักหลวงป๋าก็ไปกับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าวาดนี่แหละเจ้าคุณใหม่นี่แหละไปกราบเรียนท่านท่านบอกว่าไปเดี๋ยวนี้ไปคืนตำแหน่งกับเจ้าคณะจังหวัดองค์กรวัดช่องลมก็สองคนก็รีบไปคืนท่านนี่เป็นที่มาที่ไปเพราะท่านทราบดีว่าถ้าเป็นแล้วก็ปัญหามันมีมากจะบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เจริญรุ่งเรืองยากกว่าที่ตัวเองจะเป็นอิสระแต่เมื่อเป็นอิสระจริงๆกลับมีความคล่องตัวในการปกครองคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เจริญก้าวหน้าเท่าที่สามารถทำได้ดังที่เห็นอยู่นี้นอกจากจะมีสำนักเรียนสำนักปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ต้นซึ่งยากที่จะหาวัดใดทำอย่างนี้ไม่ใช่อวดอ้างแต่ต้องอาศัยความเสียสละสติปัญญาสามารถเต็มรูปแบบนี่แหละที่จะบอกไว้กับรองเจ้าอาวาสเจ้าคุณองค์ใหม่ให้สำเนียกเรื่องนี้ไว้ว่าบัดนี้หลวงป๋าแก่แล้วอายุย่าง88เหลืออีก3เดือนครบ88จะอยู่ไปได้อีกเท่าไหร่ก็คิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะนาน
แล้วแต่โชควาสนาบารมีเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรับธุระภาระตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสไว้ในใบสำคัญที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระปิฎกโกศลว่าให้รับธุระภาระช่วยระงับอธิกรณ์แล้วก็รับธุระภาระของพระภิกษุสามเณรนี่อยู่ในใบประกาศนียบัตรนั่นแหละให้ทราบว่าตอนนี้มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามสมณศักดิ์เลยจริงอยู่หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับแต่งตั้งมามีอยู่แล้วแต่การได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์นี่จะพูดตรงๆแบบชาวโลกก็คือยศถาบรรณาศักดิ์แสดงถึงเกียรติคุณความดีที่มีมาชั่วระยะเวลาที่ท่านได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและก็มารับหน้าที่อยู่แล้วผลแห่งคุณความดีนั้นพระมหาเถระผู้ใหญ่ตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคไปจนถึงเจ้าคณะหนและมหาเถรสมาคมท่านได้พิจารณาเห็นความสำคัญของท่านว่าสมควรได้รับการเสนอตั้งสมณศักดิ์เริ่มที่ชั้นสามัญดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนี่ก็เป็นเกียรติประวัติสำคัญของวัดของพระภิกษุสามเณรในวัดของบิดามารดาญาติมิตรและสัมพันธชนการรักษาเกียรติประวัติอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งหลวงป๋าได้ร่วมกับท่านและพระมหาเถระพระเถรานุเถระและญาติโยมที่ช่วยทำนุบำรุงกันมาตลอดให้เราได้สามารถกระทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาที่มีผลถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างกว้างไกลแต่ว่าตอนนี้หลวงป๋าก็แก่แล้วก็พยายามถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมไปแก่ท่านและแก่พระมหาเถระเถรานุเถระทุกองค์ในวัดนี้อยู่แล้วก็จะสรุปให้ฟังว่าหลักการปกครองและการบริหารองค์กรใดจะให้ได้ผลดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงซึ่งขณะนี้ก็มีโครงการมีกิจกรรมต่างๆมากหลวงป๋าก็แก่ลงท่านซึ่งเปรียบเหมือนลูกชายคนโตก็ต้องรับหน้าที่มากขึ้นมากขึ้น
เมื่อไรที่หลวงป๋าไม่มีความสามารถที่จะช่วยปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้ท่านก็ต้องรับภาระเต็มๆและก็ต้องเริ่มรับไปตั้งแต่บัดนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหากท่านจะสังเกตว่าหลวงป๋าปกครองคณะสงฆ์และบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยหลักอะไรจริงๆหลักการปกครองและบริหารองค์กรปกครองบุคลากรบริหารกิจการขององค์กรด้วยทรัพยากรที่มีที่จะให้ได้ผลดีมีประสิทธิผลสูงและมีประสิทธิภาพสูงคือทั้งได้ผลดีและต้องถูกใจพุทธบริษัทที่มีความเรียกร้องต้องการโดยธรรมทุกฝ่ายก็แปลว่าต้องงดงามทุกฝ่ายทุกเรื่องแต่แน่ละเราเป็นปุถุชนอยู่โอกาสที่จะผิดพลาดมันก็มีแต่คุณเครื่องช่วยให้เราดำรงอยู่ให้เราได้ปฏิบัติพระศาสนาให้เราได้ทำประโยชน์แก่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เจริญและมั่นคงเท่าที่สามารถทำได้มันต้องมีหลักหลักข้อที่หนึ่งซึ่งก็ไม่อยากจะเรียกว่าไปตามเขาว่า good governance หรือหลักธรรมาภิบาลนะแต่มันก็คงวนๆอยู่ตรงนั้นนะที่หลวงป๋าใช้เป็นประจำก็คือหลักความถูกต้องถูกต้องตามประธรรมวินัยหรือหลักศีลธรรมนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองถูกต้องตามหลักวิชาการปกครองการบริหารองค์กรอันนี้หลวงป๋าได้ส่งเสริมการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีปริญญาโทหรือตั้งแต่ชั้นประกาศนียบัตรสนับสนุนไปถึงชั้นปริญญาเอกให้มีหน่วยวิทยาบริการแล้วเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีสอนวิชาการปกครองการบริหารองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงพุทธเพราะฉะนั้นความถูกต้องตามประธรรมวินัยอันนี้แหละเชิงพุทธละถูกต้องตามหลักวิชาเนี่ยท่านเรียนมาแล้วทั้งไปเรียนจากมหาวิทยาลัยภายนอกและมหาวิทยาลัยภายในก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและบัดนี้ก็มีวิทยาลัยอยู่ในวัดเราเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรปริญญาตรีปริญญาโทและต่อไปเปิดถึงปริญญาเอกแต่ก็สนับสนุนให้มีผู้สำเร็จชั้นปริญญาตรีโทและเอกมากเฉพาะในวัดนี้สำเร็จชั้นปริญญาเอก1องค์แล้วก็ที่นั่งนั่งอยู่นี่ก็ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นมีปริญญาเอกอีกหลายองค์อยู่ในคณะสงฆ์ภาค15ก็ไปจากหน่วยวิทยาบริการวัดหลวงพ่อสดธรรมกัจจารามนี่แหละนี่หลวงป๋าก็ได้จัดตั้งเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นหลักวิชาการปกครองการบริหารองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาได้มีการเรียนการสอนและหลวงป๋าก็ทำให้ดูแล้วหลักวิชาเหล่านี้ท่านสังเกตดูได้อีกประการหนึ่งให้ถูกต้องตามความพึงพอใจ
ความเรียกร้องต้องการของลูกค้าคือญาติโยมสาธุชนและแม้แต่พระภิกษุสามเณรเดี๋ยวนี้ยังแถมมีพระภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศมาอยู่ด้วยมากพอสมควรเราก็ต้องทำให้มันดีให้มันถูกต้องในแปลว่าถูกต้องตามความเรียกร้องต้องการโดยธรรมไอ้ที่เขาบอกมาผิดจะมาให้เราทำผิดผิดอันนี้เรารับไม่ได้เราจะพยายามทำที่ถูกๆแต่ก็พอยืดหยุ่นเป็นหลักข้อที่สองถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า flexibility การปกครองการบริหารกิจการขององค์กรต้องรู้จักยืดหยุ่นโดยไม่เสียหลักการและก็ข้อที่สามความบริสุทธิ์ใจไอ้ที่หลักธรรมาภิบาลเขาบอกว่าต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เขาพูดปลายเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่การศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าชำระกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและไม่ต้องใช้คำว่าโปร่งใสเพราะมันใสเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นก็อยู่วัดเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อที่ท่านพึงสืบต่อที่สำคัญก็คือว่าต้องดูแลให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติทั้งพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมขัดเกลากิเลสซึ่งมันแสนจะยากเย็นที่จะขัดเกลาออกก็ต้องตั้งใจทำถ้าอะไรบกพร่องอะไรไม่ดีเราก็แก้ไขใหม่ทำให้ดีแล้วต้องดูแลหมู่คณะนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งมาแล้วดูแลพระภิกษุสามเณรดูแลตรงนี้แหละต้องให้เข้มแข็งจริงจังขนาดปฏิบัติอยู่กิเลสมันยังท่วมทับเลยไม่ต้องกล่าวว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติหรือห่างไกลเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกไว้ว่าท่านบอกให้รับภาระธุระดูแลพระภิกษุสามเณรก็กินความไปถึงญาติโยมด้วยเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาตรัสสอนธรรมะว่าอัตก็ท่านก็จะเรียกว่าภิกขเวไอ้นี่ต้องจำคำพูดของเจ้าคณะภาคมาท่านเรียกภิกขเวทั้งนั้นแหละแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์สำเนียกในเรื่องนี้จึงเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หลวงป๋าขอเน้นให้ท่านรับภาระรับธุระภาระทั้งภาคพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมและหน้าที่โดยตรงที่ท่านรับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือโดยฐานะรองผู้อำนวยการเทียบเท่ารองคณบดีวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีเพราะฉะนั้นอันนี้หลวงป๋าก็ต้องฝากท่านไว้ฝากไว้ในต่อหน้าโยมต่อหน้าพ่อแม่ต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์พระมหาเถระเจ้าคณะปกครองแต่ก็อยู่ในปกครองของท่านนั่นแหละนี่ก็บอกเป็นข้อที่สองข้อที่สามก็คือด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาและใจและอีกข้อหนึ่งต่อไปคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมความบริสุทธิ์ยุติธรรมท่านต้องมีให้มากมั่นคง
ไม่อคติด้วยความหลงรักหลงชังไม่อคติด้วยขาดข้อมูลหรือโมหะเป็นต้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าไม่อคติเนี่ยในการพิจารณาคุณความดีของผู้อยู่ใต้ปกครองต้องอาศัยหลัก merit system อาศัยหลักคุณความดีและอายุพรรษาประกอบกันไม่ใช่เพราะความหลงรักหลงชังแต่ว่าให้อาศัยความบริสุทธิ์ใจและยุติธรรมในคุณความดีในการปกครองในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่วันนี้หลวงป๋าพูดก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลวงป๋าปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับวัดนี้ใช้หลักนี้คือหลักความบริสุทธิ์และยุติธรรมและก็ยังมีข้ออื่นๆมีความเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเพื่อประชาชนเพื่อพระพุทธศาสนาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หลักทั้งหมดเหล่านี้เป็นหลักที่หลวงป๋าใช้มาประจำซึ่งท่านก็รู้ดีท่านก็เห็นเพราะฉะนั้นหลวงป๋าจึงพูดวันนี้พูดต่อหน้าพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะปกครองในระดับอำเภอก็ถ้ามีอะไรที่ไม่เหมาะสมถูกต้องแล้วก็หลวงป๋าขออภัยท่านด้วยแต่พูดจากใจเพื่อสอนลูกชายคนโตเพราะต่อไปจะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนพ่อเพราะมันแก่แล้วจึงต้องพูดให้โยมฟังด้วยให้พ่อแม่ฟังด้วยพ่อจริงแล้วก็พ่อโดยธรรมนี่แหละจึงต้องพูดเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านไว้นะเพราะหลวงป๋าก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้หลวงป๋านี่ก็อีก3ปีก็88เต็มเอา3เดือน88เต็มสุดท้ายนี้หลวงป๋าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านเจ้าคุณพระปิฎกโกศลรองเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและพระมหาเถระพระเถรานุเถระญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้มีแต่ความสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปทุกท่านเทอญทุกท่านตั้งใจนั่งในท่าขัดสมาธิให้ดีวิธีนั่งถ้าใครทำได้ที่ให้ได้ผลดีนั้นท่านดูตัวอย่างพระเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายในเบื้องต้นและก็มือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักดูนิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายแล้วก็วางบนระหว่างกันวางบนหน้าตักให้ลมปราณเดินสะดวกนะแล้วตั้งกายตรงถ้าใครทำได้นะฝึกเบื้องต้นท่านอาจจะขัดนิดหน่อยแต่ว่าถ้ารู้สึกเมื่อยหรือทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนอิริยาบถได้แม้ซ้ายทับขวาหรือเปลี่ยนเป็นท่าพับเพียบหรืออะไรได้ทั้งนั้นนะหรือในท่าขัดสมาธิที่เรียกว่าขัดสมาธิที่เรารู้สึกสบายก็ใช้ได้ขอให้เรารู้สึกสบายว่าเราตั้งกายตรงได้
ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญฝึกตั้งแต่สรีระถ้าปฏิบัติไปอย่างนี้ตลอดถึงเวลาแก่ก็หลังไม่โกงนั่งอย่างพรหมเพราะฉะนั้นข้อต่อของกระดูกสันหลังจะทับกันพอดีและก็ไม่ไปเบียดกันให้เบี้ยวต่อไปแล้วก็มีปัญหาแก่ผู้มีปัญหาตามแนวกระดูกสันหลังนะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันแก้ไขความบกพร่องทางสรีระได้ฝึกตั้งกายตรงตั้งแต่บัดนี้แล้วก่อนจะหลับเปลือกตานี่ท่านดูดวงแก้วกลมใสนี้ให้จำได้นะต่อไปนี้จะแนะนำอุบายวิธีอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงต่อไปนี้เป็นอุบายวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงวิธีหนึ่งและจะให้ผลดีในการเจริญภาวนาสมาธินำไปสู่ปัญญานะดูจำได้แล้วทุกท่านหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายและก็ปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งคือเราตั้งกายตรงแล้วบางทีมันอาจจะฝืนมากไปหน่อยในเบื้องต้นแล้วเราก็ปล่อยกายตามสบายคือแต่ว่าให้พยายามมีสติดำรงไว้ในความตั้งมั่นของสรีระแล้วก็ปล่อยไม่ต้องบังคับไม่ต้องขืนเอาพอดีพอดีต่อไปนี้ผู้ปฏิบัติเบื้องต้นทุกท่านที่ยังไม่เห็นดวงไม่เห็นกายใสแจ่มอยู่ทุกท่านกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นเครื่องหมายเป็นดวงกลมใสดังที่ได้ยกให้ดูเมื่อกี้นี้เป็นดวงกลมใสแล้วก็จำให้ได้นี่เพื่อรวมธรรมชาติ4อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ที่รวมเรียกว่าใจน่ะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราประสงค์จะให้ธรรมชาตินั้นมารวมอยู่ในอารมณ์เดียวเพื่อจะให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงโดยอาศัยสื่อเรียกว่าบริกรรมนิมิตเป็นเบื้องต้นโดยนึกให้เห็นดวงกลมใสเอาไว้นึกให้เห็นด้วยใจนึกเห็นวัตถุใดที่ไหนด้วยใจธรรมชาติ4อย่างของใจก็ไปรวมทำหน้าที่พร้อมกันหมดทั้งความเห็นความจำความคิดความรู้นั่นแหละพอนึกเห็นดวงกลมใสธรรมชาติ4อย่างของใจก็มาทำหน้าที่ทั้งหมดแล้วนึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสด้วยเพื่อให้ธรรมชาติ4อย่างของใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันแล้วกำหนดให้ศูนย์กลางดวงกลมใสนั้นตั้งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาพอดีโดยประมาณเลยทีนี้ท่านปลดปล่อยความรู้สึกนึกคิดอื่นใดทั้งสิ้นที่เกาะเกี่ยวอยู่ในเรื่องอื่นใดอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามอนาคตก็ตามไม่ต้องสนใจสนใจที่เราจะฝึกใจให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันโดยนึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านแต่ไม่ต้องตามลมบริกรรมภาวนาท่องในใจไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพื่อรวมธรรมชาติ4อย่างของใจที่ชอบจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวตั้งแต่เกิดให้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน
และจะมีค่าคุณค่าสูงสุดยิ่งขอให้ท่านปฏิบัติต่อไปด้วยดีก็แล้วกันสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปบริกรรมภาวนาแล้วนึกเลื่อนด้วยใจดวงกลมใสพร้อมกับใจจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสนั่นแหละนำนิมิตเรียกว่าบริกรรมนิมิตดวงกลมใสนั้นเข้าไปภายในแล้วก็เลื่อนขึ้นตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาบริกรรมภาวนาไว้เรื่อยนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี้เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สองแล้วเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจที่ไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสเลื่อนเข้าไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศีรษะเสมือนหนึ่งศีรษะของเราเป็นที่ว่างโล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันเอาดวงกลมใสไปตั้งตรงนั้นบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทีนี้เราจะนำใจโดยให้ใจทำหน้าที่นำดวงกลมใสเข้าไปณภายในให้ไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเป็นลำดับมีอุบายวิธีที่จะนำใจที่ชอบแต่ฟุ้งซ่านออกนอกตัว ให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังแล้วก็รวมลงณภายในให้ท่านเหลือบดวงตากลับนิดๆขณะที่หลับเปลือกตาลงเบาๆเหมือนเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทเราจะเห็นดวงตาของเด็กหมุนกลับไปข้างหลังนั่นเป็นอาการที่เด็กหลับสนิทผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่เราไม่เคยเปิดตาดูเอาละเราเหลือบดวงตากลับนิดๆเอาไว้พร้อมกับใจจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงสายเลื่อนดวงกลมสายลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากเป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สี่ตรงนี้เป็นที่ลมหายใจเข้าออกผ่านเข้าทางโพรงจมูกมาตรงนี้พอดีกระทบตรงนี้แหละแล้วก็โค้งลงไปณภายในเราก็เลื่อนดวงกลมใสลงไปอีกไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอเป็นจุดที่ลมหายใจเข้าออกผ่านเข้าไปณภายในเป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีท่าน บริกรรมภาวนาไว้เรื่อยให้ใจจดจ่ออยู่นะและก็เลื่อนดวงกลมใสลงไปตรงๆตามเส้นทางลมหายใจเข้าออกไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ตรงนี้เป็นที่สุดลมหายใจเข้าออกและก็ที่ตั้งต้นลมหายใจเข้าออกให้สังเกตลมหายใจเข้าออกสุดและตั้งต้นตรงนี้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6แล้วนึกเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจถอยกลับคืนขึ้นตรงๆประมาณ2องคุลีมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือตรงนี้เป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละละรูปในครรภ์มารดาที่ทางแพทย์เรียกเอมบริโอเริ่มเกิดเป็นตัวอ่อนตรงนี้แหละเป็นจุดเล็กใสนั่นกำเนิดธาตุธรรมเดิมเราเอาศูนย์กลางดวงกลมใสตั้งตรงนี้จะมีผลดีมากใจเราสงบตรงนี้ได้ตั้งมั่นแล้วจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายผ่องใสสว่างปรากฏขึ้นทีเดียวเพราะเป็นที่เปลี่ยนวาระของใจหรือจิตที่ถ้าทำดีก็ผ่องใส
ถ้าทำไม่ดีก็ขุ่นมัวจะปรากฏขึ้นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะทำดีอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเขาจะผ่องใสตรงนี้แหละเป็นอันว่าท่านจดใจนิ่งแบบภาษาชาวโลกเรียกว่ากัดไม่ปล่อยจดใจนิ่งอยู่ตรงนี้แหละไม่เลื่อนไปไหนซ้ายขวาหน้าหลังล่างบน ไม่ไปทางนั้นนะกำหนดจุดเล็กใสกลางดวงใสนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสเอาไว้ทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันเหมือนกระดวงกลมใสตรงนี้ตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันพร้อมกับสังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกที่ไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือน่ะผ่านตรงนี้แหละแต่เราไม่ต้องตามลมเพียงสังเกตเห็นเอาไว้ด้วยสติสัมปชัญญะให้ตั้งมั่นนะเข้าใจดังนี้แล้วทุกท่านรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างตั้งใจแผ่พรหมวิหารธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและพ้นทุกข์ด้วยจิตอธิษฐานตรงศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายที่ใสละเอียดที่สุดนั่นแหละ ว่าขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งหลายเถิดและอุทิศส่วนกุศลผลบุญในการบำเพ็ญกุศลคุณความดีนี้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ญาติมิตรสัมพันธชนและเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์บูรพกษัตราธิราชเจ้าของไทยเราผู้ทรงร่วมกับบรรพบุรุษและแม้วีรชนทั้งหลายที่ได้ช่วยกันกอบกู้ทํานุบำรุงรักษาสืบต่อผืนแผ่นดินไทยพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมมาถึงเราณบัดนี้อุทิศให้แก่มวลมนุษย์อื่นเพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศร่วมโลกอื่นๆตลอดทั้งเทพพยดาพรหมอรูปพรหมทั้งปวงและสัตว์โลกในทุกขติภูมิคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิรฉานทุกตัวตนจงมีส่วนในกุศลผลบุญนี้เมื่อรับรู้ด้วยญาณวิถีใดจงอนุโมทนาบุญขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่านเป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตไปแต่ในแนวทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้พ้นไปจากไตรวัตตะคือกิเลสวัตตะกรรมวัตตะวิปากวัตตะได้แก่ความเป็นผู้มีกิเลสและประกอบกรรมอันเป็นบาปอกุศลผิดศีลผิดธรรมและได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนั้นให้พ้นจากไตรวัตตะนี้ไปมีมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรเป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอจงเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานและอาชีพโดยชอบมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงถึงความเจริญสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติคือทรัพย์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติและอายุสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญนิพพานปัจจโยโหตุค่อยๆออกจากสมาธิรับพรสัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเน อโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิ
ภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตเจวะพระวันตุโวจะพระวันตุเมจะพระวันตุโนจะ